ว่างสี่กระบอกนะฮะกระบอกสามกระบอกข้างล่างสุดนี้จะเป็นราง IA4 เป็นปีก50เป็นปีกพอร์ตตัวใหม่เป็นราง IA4 ยาวอยู่130รีดปลายเรียวทั้ง3ตัวส่วนตัวบนนี้จะเป็นรางทองเหลืองตัวนี้จะเป็นปีกสีเป็นปีกกัดลาย55เซนเป็นรางทองเหลืองตัวบนนี้ยังไม่เขาเรียกว่าขัดลงเงาตัวนี้ 5,000 เป็นปีกสีรางทองเหลืองเป็นไกเซฟนุกส่วนตัวล่างนี้จะเป็นรางอลูมิเนียม IA4 ตัวนี้ก็ใส่ยางได้4เส้นนะสบาย3กระบอกล่างนี้ 4,000 รวมส่งครับมีของพร้อมส่งเลยลงเงาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ตัวบนไม่ลงเงาตัวนี้3ตัวนี้ลงเงาหมดแล้วคือทักมาก็พร้อมส่งได้เลยลายไม้ประดู่ฮะอันนี้อีกด้านหนึ่งเป็นไม้ประดู่ฮะเป็นท้ายแกะแช็คเกอร์ฮะของช่างน้อยกล่องไกนี้เป็นกล่องไกสแตนเลสนะครับเป็นกล่องไกสแตนเลสเป็นไม้ประดู่ครับประมาณนี้ส่วนตัวบนนี้จะเป็นรางทองเหลืองตัวนี้ยังไม่ขัดเคลือบเงาตัวนี้ 5,000 ฮะรวมส่งพร้อมยิงส่วนพวกนี้จะอยู่ที่ 4,000 ตัวนี้รับยางได้4เส้นฮะสบายรางแข็งแรงฮะเน้นไปทางแข็งแรงปีก50ฮะปีกตัวใหม่น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ3โลครับรางผมเน้นไปทางแข็งแรงคือเอาไปก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแอนหรือว่าจะคดจะงอคือน้ำหนักมันหนักกว่ารางปกติอยู่ประมาณสัก 3-4 ขีดครับแข็งแรงครับสล็อตใต้ปีกให้แต่ไม่มีผลนะเพราะมันเป็นกระดูกงูอยู่3ชิ้นสล็อตตรงนั้นไปแต่ข้างบนก็เป็นกระดูกงูอีกทีนึงตรงนี้มันก็ไม่มีผลตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลบด้านล่างให้ก็ถ้าทำก็จะเหมือนตัวนี้นี่ยังไม่นั่นคือพอส่งปั๊บค่อยแกะค่อยทำเพิ่มฮะนี่ก็ทำให้ดูขึ้นคร่าวๆกันประมาณนี้โอเคฮะใครสนใจก็ทักมาครับพร้อมส่งฮะหน้าน้ำมาแล้วไม่ต้องไปรอทักมาก็อีกวันสองวันก็แกะส่งได้เลยโอเคฮะฝากไว้ด้วยครับครับสวัสดีครับ